ตะกี้ว่าหลุดโฮสมุกปีไปยิงเนี่ยมีคนแข่งขันนะชมเฉยได้น้อยประธานสุทัศน์บอกเป็นอย่างครับเพิ่มเพิ่ม2รางวัลแถม2ชมเฉยนะครับเนี่ยแถม2ชมเฉยครับเจ้าของรถโตโยต้านะครับป้ายทะเบียนกอไก่หออ่าง8170ครับเนาะ8170ครับรุ่นใหม่ๆอาจารย์ครับอ๋อตอนนี้กอไก่หออ่าง8170เจียงไฮ้นะครับรุ่น2ท่านรถ4คนโอ้อันนี้รุ่น1อยู่นะครับโตกับวินครับท่านได้ตัวเองนะครับแล้วก็ได้รุ่น2มาตอนนี้4คนโอ้เริ่มโอเคๆอ่า1ใน4นี่ใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วนะครับแต่วันนี้ไอ้ที่หยอดลงน้ำของเจ้าครับท่านไทยผมเดินครับจะให้ผมก่อนเลยเจอได้นะครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดครับอันนี้อาจจะแบบว่าตื่นเต้นประมาณหลายๆอาการรวมกันครับเก้าเดียวครับก็เลยก็แค่หมูพูดไปแต่ช็อตการเสิร์ฟผมเห็นเด็กๆแต่ละคนโอ้โหเสิร์ฟดีมากเขาดูอันนี้คือเด็กเนี่ยอย่าง2คนเสื้อม่วงนี่คือเชียงแสนครับเสื้อเขียวครับหนุ่มนี่ก็แม่สายสัมภาษณ์สัมภาษณ์เดี๋ยวอาจารย์เรียกมาสัมภาษณ์หน่อยเลยครับอันนั้นเนี่ยแม่อาจารย์มั่งอะไรมั่งเนี่ยคือแต่ละคนเนี่ยอยู่ต่างโรงเรียนครับแต่เราสังเกตที่เราสังเกตเห็นได้ก็คือวงเขาเนี่ยคล้ายกันมากเขาตีเต็มหมดครับประธานสุทัศน์นะครับเขาตีเต็มหมดระยะอย่างนี้ประมาณนี้คือประมาณ30 เมตรถึงถึงเกรนนี่บางคนตีถึงได้สบายนี่ครับทีมปากกล้วยแหละเดี๋ยวผมไปอันนี้ชุดนี้ไปเยาวชนแห่งชาติหมดนะครับจากไทย6นะครับนะงั้นเดี๋ยวลองเดินไปคุยกับเด็กๆซะหน่อยนะครับเอาโต้เอาเพื่อนๆมาแนะนำตัวหน่อยสิมีใครบ้างเนี่ยแล้วข้ามคนนายอัคโตมาเพื่อนๆมาแนะนำโตหน่อยอันนี้เจอากำลังจะได้นี่เจอานี่เจอาพอเทศบาลแสนทรายครับผู้เกียรติมาโอ้โหร่วมแข่งขันบอลเจนแสนโอเพ่นครั้งที่สองคนไทยจะเดี๋ยวคุยกันหน่อยอัคโตพาเพื่อนมาหน่อยแล้วมาเลยครับทั้งหมดเลยมาเลยขอสัมภาษณ์หน่อยครับขอสัมภาษณ์หน่อยอยากเห็นเยาวชนเยอะๆอ่ะเอาตัวมาแนะนำเพื่อนหน่อยมีไผ่พ่องมาแล้วนี่ครับนี่ครับรางวัลนี่พี่บอสครับชื่ออะไรครับพี่บอสครับพี่บอสครับอายุเท่าไหร่ครับ18ครับเล่นฟุตบอลมานานยังตั้งแต่ม2ครับเรากับออโต้นี่ใครเล่นก่อนผมเราเล่นก่อนอ๋อบอลอยู่เรืออะไรลูกอยู่วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายเชียงรายเคยแข่งรายการอะไรมาบ้างครับแข่งพัทลุงเกมกับนครสวรรค์เกมครับอ๋อรางวัลที่ได้สูงสุดที่เคยได้รับแข่งชาติไม่เคยได้ยังไม่เคยได้แต่ก็นี่เยี่ยมสู้ๆนะฮะแล้ววันนี้ออโต้ผลงานเป็นไงรอบแรกนี่ใช้ได้ครับแต่รอบ2นี่เละเหมือนกันนะฮะไม่เป็นไรเราจะภาพนะเดี๋ยวยังไงจีบโฟกุตบอลอย่าลืมไปเล่นกับครูด้วยนะที่หนองเลงทรายขอบคุณครับโอ้มาได้ได้แรกนั้นเจอาใช่ไหมอันนั้นเจอาไหมคนนั้นพี่บอสเนเจอาหน่วยก้านเยี่ยมมากเลยอันนี้ลองให้ดูเสิร์ฟรางวัลสองพันสองพันเยี่ยมโอ้โอเคมากขอบคุณนะครับผมโอ้เทปสวยนะครับเนี่ยตอนนี้จ่ายเป็นไงบ้างครับของผมเละครับรอบแรกก็ถือว่าตั้งเป้าไว้ดีกว่าที่คาดแต่รอบ2นี่เละเลยครับรอบ2มาสนามบีนี่ยากมากครับแล้วยิ่งตอนนี้คือช่วงนี้ถ้าสังเกตดูครับพื้นจะแข็งแล้วก็หญ้าตายหญ้ามันแห้งถ้าเป็นช่วงปกติถ้าไม่ใช่เข้าหน้าแล้งอย่างนี้จะตีง่ายกว่านี้บอลมันจะไม่เต้นไม่กระดอนแต่ช่วงนี้บอลมันจะกระดอนง่ายเจ
เกตแรกผมมาดีอยู่พอเกต8ผมยก10หลังจากเกตยก10ปุ๊บจบเกตจบ8เลยครับ ยอมเลยครับอันนี้ต้องยอมเลยฮะโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้เนี่ยฮะอูคุยครับอันเยาวชนน้องๆเด็กๆตีกำลังปุ๊บปั้นจากทีมเจียงแสนของเจียงไฮ้นี่แหละฮะคงจะมีนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนแห่งหลายๆคนตีกำลังพัฒนาฝีมืออยู่นะโดยเฉพาะน้องออกโตนี่ถือว่าเป็นสมาชิกจีโฟฟุตบอลเฮาตัวนะเดี๋ยวแห่งน้อยกะถ้าสนามเซตจะเชิญออกโตไปเป็นเจ้าภาพเพื่อครูกำถ้ามีทีมลงหนองเลืองซ้ายนะแต่คงจะยากครับเพราะจังแสนแบบปล่อยตัวนะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับในการมอบรางวัลครับผมตะกี้66ปีเป็นยิงลงมาเนี่ยยังไม่ได้แจ็คที1 2 3